โครงการดิจิตอลบอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเริ่มเห็นรูปเห็นร่างกันแล้วนะครับรัฐบาลประกาศวันลงทะเบียนแล้วแต่ว่าคลิปนี้อยากจะมาชวนคุยในอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องของตกลงมันคุ้มหรือไม่คุ้มทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะครับวันแถลงข่าวของการประกาศว่าจะลงทะเบียนวันไหนอย่างไรจริงๆสาระสําคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและท่านนั่งรอนายกด้วยก็คือคุณพิชัยชุนหาวชิวระ เปิดประเดิมแถลงข่าวก่อนเลยท่านพูดถึงความจําเป็นว่าทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจทำโครงการ d i จิตอลเวอ l e เ1็ตหมื่บาททั้งที่จริงๆมีกระแสวิภาควิจารณ์มากมายนะครับคุณพิชัยบอกว่าเทียบกับเศรษฐกิจโดยหลักการมันมีอยู่3เสาหลักตอนนี้อันแรกคือประชาชนอันที่2คือภาคธุรกิจอันที่3ก็คือรัฐบาล ตอนนี้คุณพิชัยบอกว่ามันมีปัญหาทั้ง3เสาเลยรัฐบาลก็มีปัญหานี่จะเต็มพาเพดาน70%ของ GDP ตามกฎหมายแล้วธุกรกิจขนาดกลา,า,างขนาดเล็กมีปัญหาแล้วจากกําลังซื้อที่ลดลงส่วนประชาชนกําลังซื้อลดลงหนี้ท่วมหนี้มีสองสาเหตุใช้เงินเกินตัวหรือว่ารายได้ไม่พอกับ,บรายจ่ายรัฐบาลสรุปแล้วจากการทํางานมาส0เดือนฟันธงว่าประชาชนเป็นหนี้ไม่ได้ฟุ่มเฟือยครับ แต่เพราะว่าพวกเขามีรายได้ไม่พอรายจ่ายถ้ามี3เสาแล้ว3เสานี้มีปัญหาหมดคุณวิชัยบอกว่าแล้วจะเลือกช่วยใครรัฐบาลตัดสินใจช่วยประชาชนก่อนนี่คือที่มาของการตัดสินใจทําโครงการ digital wallet คุณวิชัยบอกต่อด้วยครับถามว่าแล้วมันจะคุ้มไหมมันจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าคุณวิชัยยกตัวอย่างเป็นกราฟแล้วก็เป็นอินโฟกราฟิกอันนี้บอกว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ4ลูกครับลูกแรก คุณพี่ชัยบอกว่าจะเกิดการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กคนได้10,000บาทไปไปจ่ายซื้อของในเขตอำเภอเมืองตามพิกัดของตัวเองให้กับร้านค้าขนาดเล็กส่งต่อกันร้านค้าขนาดเล็กจะเป็นพายุหมุนลูกที่2ร้านค้าขนาดเล็กจะเอาไปใช้จ่ายซื้อสินค้าซื้อต้นทุนการผลิตซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าขนาดใหญ่พายุหมุนลูกที่3คือการใช้จ่ายระหว่างร้านค้าขนาดใหญ่ กับร้านค้าขนาดใหญ่อีกทีหนึง่งหรือซัลายเชนเขาในการต่อยอดกําลังซื้อและก็สร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและก็พยุหมุนลูกที่4คือการใช้จ่ายของประชาชนแต่ละคนจะเกิดผลต่อการหมุนเวียนเศรษฐกิจเป็นทวีคูณในการฟื้นภาคการผลิตของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจในภาพรวมท่านยกตัวอย่างเป็นพยุหมุนสี่ลูกนี้ท่านเปรียบเทียบว่า1 0,000บาทจริงๆมันมีค่ามากกว่านั้นนะครับ หนึ่งเป็นบาทของคนแรกของประชาชนอย่างเราที่ได้ตังไปเอาไปอยู่ในร้านค้าขนาดเล็กอาจจะได้5้าหมื่นเจหมื่นตามกําลังซื้อที่มีอันนี้คือสิ่งที่ร,ทร,รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสรุปว่าทําไมถึงจําเป็นและมันจะเกิดดอกผลทางเศรษฐกิจอย่างไรผมทวนสั้นๆแล้วกันสําหรับรายละเอียดของการเปิดลงทะเบียนกับคนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐ เริ่มลงทะเบียนวันที่1สิงหาคมถึง15กันยายนสำหรับกลุ่มคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ใครส่ง SMS มาใครส่งไลน์มาอันนั้นมิจฉาชีพนะครับรัฐบาลย้ำยืนยันว่าต้องลกเองแล้วก็ลงทะเบียนเองเท่านั้นเงินไขย,ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือนับตั้งแต่วันที่15กันยา2567มีไรายได้ไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปี สำหรับปีภาษี2,566มันหมายความว่าจะเอาเงินเดือนหา12เป็น70,000อาจจะไม่ได้นะครับท่านต้องไปดูแบบเสียภาษีท่านบางทีท่านได้เงินเดือนบวกโบนัสบวกเงินพิเศษแล้วมันเกินก็อาจจะหมดสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ที่ไม่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์รวมกันเนี่ยเกิน500,000บาทนับสิ้นสุดณนะวันที่31มีนา2,567รวมถึงไม่เคยถูกระ้งรับสิทธิ์ในมาตรการหรือโครงการอื่นของรัฐ แล้วก็ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอื่นของรัฐนะครับถึงจะได้สิทธิ์ถ้าลงทะเบียนยืนยันตัวตอนไปก่อนตอนนี้เลยในแอปทางรัฐแล้วก็เดี๋ยวถึงกําหนดของวันที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนก็คือวันที่1สิงหาคมก็สามารถที่จะกดยืนยันรับสิทธิ์ดิจิตอลบริเวณทีหนึ่งถ้าผ่านเขาจะแจ้งว่าผ่านถ้าไม่ผ่านเขาจะแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วก็ไปยืน่นอุทธรณ์ได้ตามช่องทางต่างๆนะครับทีนี้เงื่อนไขโครงการทวนอีกครั้งหนึ่งสั้นๆไปแล้วส่วนที่มาของเงิน ก็ยังยืนยันที่ลงทะเบียนเต็มที่เลย50ล้านคนไม่ได้จำกัดสิทธิ์ใครแต่ว่าตั้งบัตเจตหรืองบประมาณไว้ที่45ล้านคนก่อนอาจจะไม่ขอพูดถึงในรายละเอียดนี้มากส่วนซื้ออะไรได้บ้างรัฐบาลก็กำหนดเป็นเนกาทีฟลิสนะครับว่าจะซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้รวมถึงกำหนดเงื่อนไขของการลงทะเบียนของกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกแกแถลงต่อไปแล้วก็การลงทะเบียนร,ร้านค้าในช่วงต่อไปด้วยก็คาดว่าจะได้ใช้เงินจริง ไม่เกินไตรมาสสี่ของปีนี้ไตรมาสสี่ก็สามเดือนสุดท้ายของปีก็คุณจุลพันธ์อมรเวทบอกว่าน่าจะช่วงพฤศจิกายนหรือว่าธันวาคมประมาณนี้ถึงจะได้ใช้เงินนะครับแต่ว่าประเด็นหลักของผมเนี่ยคลิปนี้อยากจะพูดถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อกี้ฟังรัฐมนตรีครังไปแล้วมาฟังความเห็นของฝ่ายค้านบ้างนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อแล้วก็ปรองหัวหน้าพักก้าวไก่ในฐานะที่เกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดก็ ให้สัมภาษณ์หลังจากฟังแถลงข่าวไปแล้วคุณสิทิกญยาบอกว่าเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจภายหลังจากเกิดพายุหมุนดิจิตอนเนี่ยว่าจะโตแค่ไหนคุณสิทธิกญยาบอกว่ากระทรวงการคลังมีการปรับเป้าหมายจากเดิมที่คาดว่าจะเป็น1.2ถึง1.8ของ GDP เหลือแค่0.9ของ GDP ส่วนสภาพัฒน์ระบุว่า GDP ของปี6 7โตประมาณ0.3เ ในปี2568โตขึ้นอีก0.3%แต่ทางแบงคชาติบอกอีกว่าปี67จะโต0.3%ปี68โต0.2%รวมตลอดโครงการโตประมาณ0.9%ซึ่งข้อมูลทั้งหมดออกมาตรงกันว่าไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ถึง1%ของ GDP ผมสรุปแบบนี้ว่า Digital Wallet งบประมาณ450,000ล้านถึง500,000ล้านบาทมันประมาณ2.5ถึง3%ของ GDP แต่ว่าผลกระทบคุม้มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมัน ประเมแล้วคุณสิริกญยาบอกว่ามันไม่ถึง1%เหมือนใส่เงินก็ไป3บาทได้กลับคืนมาไม่ถึงบาทด้วยซ้ํามันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนยังไม่นับเสียงเตือนของผู้ว่าแบงค์ชาติแต่ว่าอยากจะให้ความเห็นอีกอันหนึ่งที่เดอกสแตนดาเราสัมภาษณ์พิเศษมาเป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ดรพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยกรรมการผู้จัดการหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระ ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดเวลนะครับท่านพูดไว้น่าสนใจแล้วก็บอกความเสี่ยง3ประการของโครงการดิจิทัลเวลส์ตั้งข้อสังเกตว่ามันจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดความไม่คุ้มค่าของมันอันแรกคือดรพิทยาบอกว่าการใส่เงินเข้าไปในกระเป๋าเงินดิจิตอลของประชาชนมันไม่ได้เกิดการต่อย,ยอดทางเศรษฐกิจทันท,ทีนะครับผมยกตัวอ,อ,อย่างง่ายๆเช่น,นสมมุติผมมีเงินใช้จ่ายอยู่ประจําแล้ว1 0,000บาทในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ ถ้าผมได้ดิจิตอลบัลเลตมา10,000บาทผมอาจจะใช้เงิน1 0,000ืบาทเท่าเดิมจากเงินดิจิตอลบัลเลตแล้วอีกหนึ่งืนบาทที่ผมใช้ปกติผมก็เก็บไว้ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแปลว่ามันไม่เกิดผลทางเศรษฐกิจนะครับผมใช้เงิน10,000บาทเท่าเดิม GDP ไม่ได้งอกเงยจากผมแม้ผมจะได้ดิจิตอลบัลเลตมาอันนี้คือความเสี่ยงแรกส่วนความเสี่ยงที่2คือคนที่ได้ดิจิตอลบัลเลต10,000ืบาทอาจจะเอาไปซื้อสินค้าที่เป็นสินค้านําเข้า แต่ว่าเรื่องนีธธ้รัฐบาลพยายันจะปิดช่องว่างด้วยการกําหนด n นกาทีฟลิสต์ว่าซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้นะครับส่วนความเสี่ยงที่3ก็คือมันคือการยืมดีมานหรือว่าความต้องการในอนาคตมาใช้ยกตัวอย่างเช่นถ้าผมได้1 0,000บาทดิจิตอลผมมีเวลา6เดือนและผมใช้ไม่ทันผมอาจจะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้สินค้าตนไว้ก่อนในการใช้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตและผมก็เก็บไว้อีก3าสเดือนข้างหน้าอาจจะไม่ต้องซื้อของเข้าบ้านแล้วก็ จะเป็นความเสี่ยงว่ามันคือการยืมดีมานผมในอนาคตถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ GDP มันก็ไม่ได้งอกเงยอย่างที่รัฐบาลประเมินไว้นะครับวันนี้10,000บาทดิจิตอลวอลเล็ผมว่าน่าจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็น่าจะได้ใช้เงินตามที่รัฐบาลเขาตั้งใจไว้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ก็ต้องชวนกันจับตาดูกันต่อคือตกลงแล้วมันคุ้มค่ากับการลงทุนแค่ไหนมันเกิดการงอกเงยทางเศรษฐกิจต่อยอดให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจจริงแค่ไหนถ้าเทียบกับงบประมาณจํานวนมหาศาลที่ใส่ลงไป